เอาละก็ปุ้มสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่แล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาสปอยเรื่องจอมยุทธโน1เหมือนเดิมนะครับและถ้าหากคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็สามารถกดไลค์แชร์ Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกานะครับผมเราไปรับชมคลิปพร้อมกันได้ตอนนี้เลยครับหลังจากที่พระเอกนะครับผมก็ได้สวมหน้ากากและขึ้นไปเอาชนะชวนซิงได้บนเวทีการประลองและตกดึกของวันนั้นเนี่ยนะครับเหมยเธอก็ได้มาบอกพระเอกว่าเธอเองก็จะเข้าร่วมศึกประลองเพื่อขึ้นเป็นอันดับ10ของสำนักและพี่สาวของเธอก็จะสอนวิชาลับพิเศษให้พระเอกนั้นก็เลยได้บอกไปว่าถ้างั้นเจ้าก็ตั้งใจฝึกซ้อมด้วยล่ะข้าเองก็จะทำหน้าที่ของข้าให้ได้ดีที่สุดแล้วไว้เจอกันล่ะและเมื่อพระเอกกลับมาถึงห้องนะครับพระเอกนั้นก็กำลังนั่งเข้าฌานอยู่จากนั้นเพื่อนพระเอกก็ได้เข้ามานะครับแล้วก็ได้บอกพระเอกว่านี่เจ้ารู้เรื่องหรือยังว่ามีชายสวมหน้ากากที่สามารถเอาชนะชวนซิงได้บนเวทีการประลองเจ้านั้นเนี่ยแข็งแกร่งมากแถมยังดูลึกลับสุดๆและคนในสำนักก็ตั้งฉายาให้เขาว่าพยัคฆ์เงินและผู้อาวุโสไห่หลงหรือว่าพ่อของชวนซิงก็ได้ประกาศตั้งค่าหัวของชายสวมหน้ากากไว้เป็นเงินถึง 1,000 เหรียญทองข้ากังวลว่าชายคนนั้นจะเอาตัวรอดได้หรือไม่และต่อมานะครับเหมยเธอก็ได้บอกว่าเธอได้แพ้การประลองกับซงเฟ่ยหมัดสายฟ้าเพราะวิชาของหมอนั่นเกิดมาเพื่อทำลายล้างและเป็นวิชาอันดับต้นๆของสำนักแห่งนี้พระเอกจึงได้บอกว่าหมอนั้นนั้นแข็งแกร่งมากแต่ขอให้เจ้าจงฝึกฝนวิชาสายลมต่อไปและสักวันหนึ่งจะต้องสามารถล้มหมอนั้นได้อย่างแน่นอนและจากนั้นนะครับผมพระเอกเนี่ยก็ถูกเรียกตัวไปไต่สวนว่าเขานั้นเกี่ยวข้องกับชายสวมหน้ากากหรือไม่แต่ทว่าพี่สาวของเหมยนะครับก็ได้มาช่วยพระเอกเอาไว้และผู้คนในสำนักก็ต่างให้ความเคารพกับเธอเป็นอย่างมากเพราะเธอนั้นก็เป็นปรมาจารย์ได้ตั้งแต่อายุยังน้อยแต่ทว่าคนของตระกูลซงก็ได้บอกกับพระเอกอีกว่าเจ้าอยากรู้ไหมล่ะว่าใครเป็นคนฆ่าพี่ชายเจ้าถ้าอยากรู้ละก็จงไปตามชายสวมหน้ากากให้มาหาพวกเราด้วยคืนนี้และพระเอกก็ได้กล่าวขอบคุณพี่ของเหมยและตกดึกของวันนั้นพระเอกเนี่ยนะครับผมก็ได้เอาหน้ากากมาสวมอีกครั้งแล้วก็ใช้วิชาก้าวย่างดาวตกเพื่อบุกไปหาพวกตระกูลซงซึ่งพอมาถึงนะครับพวกทหารก็ได้เข้ามาล้อมพระเอกและหัวหน้าตระกูลซงก็ได้บอกกับพระเอกว่านี่ไอ้เจ้าพยัคฆ์เงินเจ้ารู้จักกับฮานฟ้าจริงๆด้วยบังอาจมาเล่นงานลูกของข้าทั้งสองคนอย่าคิดแล้วว่าจะหนีไปได้ง่ายๆพระเอกนะครับจึงได้ตอบไปว่าก็ข้านะไม่ชอบการกระทำของพวกเจ้าเลยที่ชอบรังแกคนอ่อนแอและถ้าอยากล้างตาละก็เชิญเข้ามาได้เลยข้าน่ะไม่หนีไปไหนหรอกซึ่งทรงชวนซิงนะครับผมก็ได้บอกกับพระเอกว่าค่ำคืนนี้เจ้าจะไม่มีวันรอดชีวิตออกไปจากที่นี่เป็นอันขาดซึ่งเมื่อทหารได้เข้ามาลุมพระเอกพวกเขานั้นก็ถึงกับต้องตกใจนะครับผมเมื่อได้เห็นว่าระดับพลังของพระเอกนั้นก็อยู่ที่ระดับสวรรค์ซึ่งในสำนักแห่งนี้ผู้ที่อายุน้อยนะครับและมีพลังขั้นสวรรค์ก็มีแค่พี่ของเหมยแค่คนเดียวเธอนั้นได้เลื่อนขั้นสู่ระดับสวรรค์แต่ตั้งแต่อายุ19เมื่อปีก่อนทำให้เธอเนี่ยนะครับก็ได้กลายมาเป็นอาจารย์และพ่อของชวนซิงเนี่ยก็เลยได้เข้ามาจัดการกับพระเอกด้วยตนเองนะครับและทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ปล่อยพลังหมัดและเข้ามาซัดกันอย่างดูเดือดซึ่งการต่อสู้นั้นก็สูสีกันมากๆและคนของตระกูลซงก็ได้แต่ยืนอึ้งปากค้างซึ่งผู้อาวุโสเนี่ยก็ฉลาดพอที่จะรู้นะครับว่าเขานั้นสู้ต่อไปก็มีหวังได้ตายแง่ๆและลูกชายของเขาก็อาจจะไม่รอดไปด้วยเขาจึงได้ขอยอมแพ้พระเอกแต่ทว่าเขาก็ทำตามสัญญานะครับโดยการบอกพระเอกว่าเรื่องการตายของพี่ชายพระเอกให้ไปลองถามคนที่ชื่อช้างยวนเฉิงดูและผู้อาวุโสก็ได้บอกกับซงเฟ่ยลูกชายของเขาว่าถ้าอยากล้างแค้นหมอนั่นเจ้ากับข้าจะต้องไปฝึกฝนวิชามาก่อนพวกเรานะไม่ใช่คู่ต่อกรของเจ้านั่นวิชาที่เจ้าหมอนั่นใช้ข้าเองยังไม่เคยเห็นมาก่อนและสัมผัสได้เลยว่าถ้าเกิดสู้ต่อไปจะต้องตายอย่างแน่นอน
และจากนั้นพระเอกนะครับผมก็รีบวิ่งไปตามที่ผู้อาวุโสได้บอกเพื่อไปตามหาตัวคนที่สังหารพี่ของเขาในคืนนั้นแต่ทว่าเมื่อพระเอกมาถึงนะครับช้างยุนเชิงนั้นก็ได้ถูกใครบางคนฆ่าตายไปก่อนซึ่งเขาก็ถูกโจมตีด้วยเขี้ยวหมาป่าทำให้พระเอกก็ไม่ได้รู้ความจริงนะครับว่าใครเป็นคนฆ่าพี่ชายของเขากันแน่แต่พี่เหมยเนี่ยก็ได้บอกกับพระเอกว่าการสืบสวนจะยังคงดำเนินต่อไปเพื่อตามหาตัวคนร้ายให้ได้แต่ต่อมานะครับพวกคนร้ายนั้นก็รู้นะครับว่าพระเอกและชายสวมหน้ากากก็ต้องการจะจับพวกมันมาลงโทษให้ได้พวกมันนั้นถึงได้ส่งคนมาหาพระเอกเพื่อที่จะสอบถามว่าชายสวมหน้ากากนั้นเป็นใครกันแน่ซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้รออยู่แล้วนะครับเขานั้นจึงได้สวมหน้ากากและเข้าไปต่อสู้กับพวกโจรที่ได้บุกมายังที่แห่งนี้ซึ่งเมื่อมันเห็นพระเอกมันก็ได้ทำการกลายร่างซึ่งเป็นวิชาประจำตัวของคนในสำนักหมาป่าและพระเอกนั้นก็สามารถเอาชนะหมาป่าผู้แข็งแกร่งตนนี้ลงไปได้และแม้ว่าเขานั้นกำลังจะตายแต่เขาก็ไม่ได้สารภาพอะไรกับพระเอกเลยแม้แต่น้อยและฉากก็จะตัดมาซึ่งก็มีชายคนหนึ่งนะครับเขานั้นก็ได้พูดว่าเจ้าหน้าได้ไปสังหารเพื่อไม่ให้เจ้าหมอนั่นเผยความลับของเรางั้นสินะแต่การกระทำของเจ้านั้นก็อาจจะนำพาหายนะมาสู่พวกเราได้จงจับตาดูเจ้าพยักเงินไว้ให้ดีข้าไม่ต้องการให้มีเสี้ยนหนามมาขวางแผนการของข้าที่อุตส่าห์เตรียมไว้ตั้ง10ปีและจากนั้นนะครับผมเจ้าสำนักของพระเอกเนี่ยก็ได้มอบอาวุธชิ้นนึงให้แล้วก็บอกกับพระเอกว่าตัวเขานั้นชื่นชมพยักเงินมากที่มีทั้งพรสวรรค์แถมยังกล้าหาญอีกต่างหากแถมยังฝากพระเอกให้นำของขวัญไปมอบให้กับเขาซึ่งมันนะครับก็คือยาวิเศษที่ช่วยเพิ่มพลังภายในและเช้าวันต่อมาเนี่ยนะครับพระเอกนั้นก็ได้พบว่าเพื่อนของเขาได้ถูกใครบางคนทำร้ายร่างกายมาอย่างหนักพระเอกนั้นจึงรีบวิ่งออกไปดูและเขาเนี่ยนะครับก็ได้พบกับชายที่ชื่อว่ากวงหลางซึ่งเขาก็ได้บอกว่ามาสักทีนะพยักขาวถึงขั้นต้องให้ข้าผู้นี้ลงมือทำร้ายเพื่อนของหวังฟ่านเพื่อล่อให้เจ้ามาที่นี่และเจ้าเองก็คงจะอยู่เฉยไม่ได้งั้นสินะพอดีว่ามีคนจ้างงานข้ามาให้มาเก็บกวาดงานให้เรียบร้อยพระเอกนะครับผมจึงได้ถามไปว่าคนที่เป็นฆาตกรตัวจริงส่งแกมางั้นสินะและหมอนั่นก็คงยังหลบซ่อนตัวอยู่และข้าก็สามารถเดาได้เลยว่าเจ้านั้นจะต้องมีระดับพลังที่มหาศาลอย่างแน่นอนถึงขั้นทำให้สำนักหมาป่ายอมก้มหัวให้กับมันได้และจากนั้นนะครับผมก็ได้มีนักฆ่าอีก3คน ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่อมาจัดการกับพระเอกซึ่งพระเอกเนี่ยนะครับก็ได้คิดในใจว่านอกจากนักฆ่าผู้หญิงที่ปิดหน้าปิดตาแล้วเธอมีระดับพลังอยู่ที่สวรรค์ขั้นต้นเท่านั้นแต่ทว่านักฆ่าอีก3คนก็มีระดับพลังอยู่ที่สวรรค์ขั้นกลางซึ่งพระเอกนั้นก็เจองานหนักมากๆนะครับและกวงหลางก็ได้พูดว่าเจ้าจะไม่มีวันรอดชีวิตไปจากที่นี่ได้เป็นอันขาดซึ่งเขาเนี่ยนะครับผมก็ได้ใช้ดาบพุ่งลงมาซัดพระเอกและจากนั้นทั้ง2ฝ่ายก็ได้เข้ามาซัดกันอย่างเมามันซึ่งพระเอกนั้นก็ได้ควงอาวุธสุดเทพที่เจ้าสำนักให้มานะครับผมและใช้พลังจากมันเพื่อเข้าไปต่อสู้กับพวกโจรซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าอาวุธที่เจ้าสำนักให้มานั้นก็จะทรงพลังมากๆนะครับพระเอกเนี่ยก็เลยสามารถซัดกวงหลางจนกระเด็นแต่ทว่านักฆ่าอีก3คนก็ไม่รอช้าเหมือนกันนะครับและเข้ามาลุมพระเอกในทันทีและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องจอมยุทธโน1ในคลิปนี้ก็เรียกได้ว่าเรื่องราวนั้นก็กำลังสนุกเข้มข้นมากๆเลยนะครับและถ้าคุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์แชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับและสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมคลิปจนจบแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม